positive thinking Massing Corporation นะครับหยิบยกเรื่องราววิธีคิดดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับอันนี้เรามีประเด็นที่ล่าสุดที่เห็นใน Facebook ครับเป็นมันไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยนะเป็นเรื่องของต่างประเทศครับแต่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์นะเป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์เรียกว่าอะไรนะมีฝรั่งคนนึงเขาไปเจอคนไร้บ้านครับโฮมเลสใช่ที่นู่นเขาจะเรียกว่าโฮมเลสก็คือเป็นคนไร้บ้านนะครับคนไร้บ้านเนี่ยเขาแบบเขามีตังค์อยู่แค่เหรียญเดียวเหรียญนึงก็ประมาณ30กว่าบาทซึ่ง30กว่าบาทที่นู่นน่ะเหรียญนึงเนี่ยมันซื้ออะไรกินไม่ค่อยได้นะครับแล้วพอดีมีผู้หญิงป่ะผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับคนนี้เขาก็ไปเห็นเขาก็เลยชวนคนนี้มานั่งกินกาแฟนั่งกินขนมซื้อเบเกอร์ไปให้นะครับก็เป็นขนมฝรั่งเป็นขนมปังฝรั่งเสร็จเขาก็นั่งกินคุยกันไปก็คือเรื่องราวในการคุยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวแบบเหมือนการถามถ่ายของเรื่องชีวิตมากกว่าเออไปไหนมาไหนทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้จนจบการสนทนาของเขาแล้วครับปุ๊บผู้หญิงคนนั้นผู้ชายโฮมเลสคนนั้นก็เขียนข้อความใส่กระดาษแล้วก็ยื่นให้ในมือผู้หญิงครับผู้หญิงก็กำไว้ใส่เขาขึ้นรถมาปุ๊บเขาก็เปิดขึ้นมาครับข้อความในกระดาษมีอยู่ว่าครับก่อนที่ผมจะเจอคุณผมคิดจะฆ่าตัวตายแต่หลังจากเจอคุณแล้วผมเปลี่ยนความคิดใหม่ประมาณนี้ผู้หญิงคนนั้นก็อึ้งไปเลยว่าเฮ้ยเราทำให้ชีวิตของคนหนึ่งเปลี่ยนไปเลยมุมมองนี้มันสะท้อนได้ว่ามุมเล็กๆครับเรื่องราวเล็กๆในชีวิตเราครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กครับแต่เรื่องเล็กเราอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับใครหลายๆคนนะครับคือในห่วงเวลาเดียวกันมีคนมากมายบนโลกนี้ครับที่กำลังร้องไห้อยู่กำลังทุกข์อยู่กำลังเศร้าอยู่กำลังต้องการความกำลังต้องการกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับคือผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาเลี้ยงขนมไปเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนชีวิตเขาเขาก็คิดว่าเออก็เห็นไม่มีกินก็เลี้ยงไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็เขาก็ไม่ได้รู้นี่ว่าผู้ชายคนนี้จะฆ่าตัวตายใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเออพอเขาได้รับผู้ชายคนนั้นพอได้รับโอกาสอันเล็กน้อยแต่ผู้หญิงอาจจะให้คิดว่าเล็กน้อยแต่ผู้ชายคนนั้นคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือโอกาสยิ่งใหญ่นะเว้ยเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับต้องบอกว่ามันมีอยู่ในตำราของในเชิงวิทยานะครับมันทุกคนจะมี turning point คือจุดหักในชีวิตนะครับบางคนหลายๆคนผมเชื่อว่าถ้าเขาย้อนกลับไปได้เขาก็จะไม่คิดฆ่าตัวตายนะเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีในความคิดจริงๆถ้าสมมติว่าคุณมีโอกาสหยิบยื่นน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนในสังคมได้สังคมจะน่าอยู่ขึ้นเยอะนะครับมันไม่ต้องรุนแรงขนาดว่าคนเขาจะคิดฆ่าตัวตายแล้วคุณไม่ช่วยคุณไม่รู้หรอกว่าใครเขาจะฆ่าตัวตายใช่แต่ผ่านการมีน้ำใจไม่ว่าจะในสังคมของฝั่งเอเชียหรือฝั่งยุโรปหรือฝั่งตะวันตกเองก็ตามทีถ้าคุณมีน้ำใจให้เขานะครับอย่างน้อยโอกาสที่คุณหยิบยื่นให้เขาเนี่ยอาจจะนำสิ่งดีๆมาให้ตัวเขาเองแล้วก็ตัวคุณด้วยนะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเดินๆกันตามท้องถนนนะครับบางคนอาจจะมองขอทานมันก็มีหลากหลายมุมมองกันบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยก็เนี่ยโดนเป็นแก๊งต้มตุ๋นใช่ไหมบางทีก็เราไม่อยากให้หรือบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอผมเคยเห็นหน้าใน Facebook ผมมีน้องๆพริตตี้นางแบบหลายๆคนที่เราสนิทกันนะครับก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเอาอาหารไปให้แจกคนยากไร้คนยากไร้เรียกว่าแบบว่าคือเหมือนแบบพอกลางคืนเนี่ยมันจะมีพวกแบบว่าคนไร้บ้านเขาก็มานอนตามริมสวนลุมสนามหลวงเสาชิงช้าสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะถ้าถามว่าในมุมมองนึงอาจจะมองว่าเป็นการช่วยเหลือให้คนที่เขาไม่อยากทำงานขี้เกียจทำงานมากขึ้นใช่แต่อีกมองนึงคือเขาอาจจะไม่มีทางไปจริงๆครับเราเลือกไม่ได้หรอกคือเขาอาจจะไม่มีตังค์ซื้อข้าวด้วยซ้ำเขาอาจจะไม่รู้จะทำยังไงกำลังตันกับการใช้ความคิดว่าคือเขายังไม่รู้ว่าจะหาทางออกให้ชีวิตตัวเองยังไงการหยิบยื่นเงินนะครับหรือความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับให้เขาไปเนี่ยบางทีมันจะช่วยต่อชีวิตเขาได้เลยจริงๆนะคุณไม่ต้องให้เงินเขาหรอกคุณเนี่ยคุณซื้อข้าวไปแล้วกล่องนึงบางทีเขาดีใจแล้วบางคนมีนะเวลามีขอทานมาขอคุณเขาเลือกวิธีเฮ้ยฉันไม่ให้เงินพี่อยากกินอะไรเดินเพื่อนผมเป็นผมก็เป็นถ้ามาขอผมเต็มๆผมมีเวลานะผมเดินพาเลยเข้าเซเว่นคุณอยากกินอะไรบอกเดี๋ยวเราจ่ายให้เคยนะเซเว่นบ้านเหมือนกันมีเจอลุงคนนึงกำลังนับเหรียญแล้วเขาก็ยืนอยู่หน้าเชลขนมปังนับเหรียญผมก็บอกลุงจะกินอะไรอันนี้ไหมเอานมด้วยไหมเราจ่ายเขาแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเขาดีใจสุขใจกับเราสุขใจกับเราด้วยนะมันไม่ใช่เงินเยอะนะมันไม่ได้หักมาแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราลำบากแต่มันทำให้คนคนหนึ่งมองเห็นว่าชีวิตเขายังมีค่าอยู่นะ
ทำบุญไปเถอะครับทำกับคนเนี่ยดีสุดแล้วครับวิธีแบบนี้นะครับน้ำใจไมตรีแบบนี้ครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับสังคมไทยตอนนี้ต้องการมากๆนะครับดูจากภาพข่าวดูจากสถานการณ์ทางสังคมรอบๆตัวเรานะครับมีแต่คนเอาเปรียบกันมีแต่คนคิดจะฆ่ากันมีแต่คนที่จะจ้องจะรังแกกันอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเรามีน้ำใจกันสังคมนี้จะน่าอยู่กันมากขึ้นนะครับนะขอบคุณมากสำหรับวิธีคิดดีๆแบบนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับถ้าคุณมีเรื่องราวอยากให้เราเล่าสู่กันฟังได้แท็กมาครับในแฟนเพจของคันสุขั่วหรือแท็กมาในเฟซของต้นหรือของผมก็ได้นะครับแล้วเราจะหยิบออกมาอ่านออกอากาศนะเป็นเรื่องราวดีๆถือว่าเอามาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมต่อในอาทิตย์หน้าว่าเราจะมีวิธีคิดดีๆมาเล่าให้คุณฟังอะไรบ้างนะครับสัปดาห์นี้ไปแล้วบ๊ายบายLet's creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart aflame. แปลว่า FC นี่เปิดตัวในไทยใช่ค่ะแล้วคนอื่นก็กรอบรูปเราไปใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นรูปของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไทยในบ้านไทยชุดอะไรเอาไปหมดค่ะอยู่ปาทินคานอ๋ออยากใช้เครดิตครับค่ะค่ะเป็นไทยแลนด์มีค่ะเขาให้เครดิตค่ะว่าของคนไทยใช่นะครับแล้วกิจกรรมของทางกลุ่มส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นอะไรบ้างครับตอนนี้จะเป็นนอกรอบกันแต่ละโซนเพราะว่าเพื่อนๆจะอยู่ต่างจังหวัดเยอะค่ะครับค่ะอยู่โซนรอบนอกมีนครปฐมมีอะไรนะคะวันนี้มีใครมาไกลๆบ้างไหมมีใครมาไกลๆชลบุรีมีใครมาไกลๆบ้างมีใครไกลสุดคะไปยังไงครับโคราชไกลมากโอเคให้ดีไม่บอกอ๋อมาจากเกษตรนวมินทร์แม่โคราชมีใครมาไกลๆไหมครับชลบุรีครับชลบุรีเยี่ยมครับน้ำท่วมไหมยุติธรรมยุทธยาครับไม่เรียกว่ามาจากไกลๆด้วยนะมีความตั้งใจมาด้วยวันนี้ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคอมมิชชั่นกันรอบๆโซนก่อนเพื่อรู้จักกันแต่ส่วนใหญ่อยู่ในห้องไลน์กรุ๊ปที่จะแบบว่าคุยกันว่าวันนี้จะไปเจอตรงไหนบ้างบอกเลยนะไลน์กรุ๊ปเนี่ยระวังไม่ได้หรอกค่ะไลน์กรุ๊ปเห็นแยกเป็นฝอยๆเลยระวังจะมีคนน้อยใจทำไมกูเข้ามาแล้วไม่มีคนคุยกับกูวะพอกูผิดปุ๊บเนี่ยเอ้าทำไมหนูเข้ามาแล้วเงียบล่ะคะแสดงว่าเจอโหผมมาผ่านกลุ่มมาเป็นร้อยรู้ต้องระวังต้องระวังนี่ต้องระวังต้องให้เข้าใจกันนะครับแรกๆเอางี้แหละครับพูดเลยจริงจริงเข้าใจนะอันนี้จริงๆอันนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสมาชิกแต่ละคนดีกว่าว่าเขามาจากไหนเขาชื่ออะไรกันดีกว่านะครับส่งไม้เลยครับไล่มาเลย